อีกมุมหนึ่งฝ่ายซัดโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่พี่ด้วนตอนนี้เป็นเซเลบแล้วพี่ด้วนสปกนะครับพี่ขุนศึกสปกวันก่อนออกมาเดินโชว์ตัวทีละตัวทีละตัวนะคราวนี้มาเป็นคู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปเดี๋ยวให้น้องจุ๊บอธิบายไปนะครับจากภาพที่เห็นนะคะก็คือทั้งพายด้วนแล้วก็พายขุนศึกนะคะลงเล่นน้ำอยู่ก็ช่วงนี้เราจะเห็นเขาบ่อยเหมือนหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะเขามาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของพื้นที่ที่แท้จริงหรือเปล่าแต่เหตุผลที่น้องๆ นะคะน้องช้างเนี่ยออกมาเล่นน้ำเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยชอบมาเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนเนื่องจากว่าผิวหนังของช้างนะคะมีความหนาแล้วก็ไม่มีต่อมเหงื่อโดยต่อมเหงื่อของช้างนะคะจะอยู่ที่บริเวณโคนเล็บเท้าค่ะซึ่งก็ถือว่าน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับขนาดตัวจึงทำให้ช้างเนี่ยเป็นสัตว์ขี้ร้อนดังนั้นเนี่ยธรรมชาติได้ออกแบบมาให้ช้างมีเส้นเลือดกระจายใกล้ผิวหนังเป็นแถบทั่วตัวเพื่อให้คลายความร้อนนั่นเองค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยจึงชอบมาเล่นน้ำนะคะนอกจากนี้ค่ะผิวหนังของช้างเองก็ยังมีความหนาที่แตกต่างกันไปนะคะตามบริเวณร่างกายโดยส่วนที่มีความบางมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณหลังใบหูค่ะมีความหนาประมาณ 1.8 มิลลิเมตรนะคะหนังที่บริเวณโคนขาด้านในค่ะหนาประมาณ1เซนติเมตรหนังที่ปกคลุมอยู่บริเวณหลังของช้างนะคะก็จะมีความหนาอาจจะมีความหนาถึง 3.2 เซนติเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็หนังที่บริเวณต้นขาหลังด้านนอกก็จะมีความหนาประมาณ 2.5 เซนติเมตรค่ะแล้วก็ที่ผิวหนังของช้างถ้าเราสังเกตดีๆนะคะก็จะมีรอยย่นมากมายเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวมีประโยชน์เพื่อช่วยในการระบายความร้อนนะคะแล้วก็ยังช่วยให้น้ำเนี่ยไหลกระจายได้ทั่วตัวของช้างอีกด้วยเวลาช้างเล่นน้ำพ่นน้ำใส่ตัวหรือว่าเล่นโคลนเพื่อคลายความร้อนนั่นเองค่ะตามคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานไปถ่ายมันก็คืออยู่ใกล้ๆตรงหมุดสปก.นั่นแหละค่ะพลาย2ตัวก็ลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานก็ถ้าเกิดอย่างนี้คนเข้าไปเขาก็ไม่กล้าเข้านะเห็นน้องเล่นน้ำอยู่เห็นน้องเล่นน้ำอยู่มีคนมาทักบอกอย่าเรียกน้องเพราะเขาอายุเยอะให้เรียกพี่อ๋ออ่ะพี่พายด้วนกับพี่ขุนศึกพี่ด้วนกับพี่ขุนศึกนะครับก็ลงเล่นน้ำอย่างสนุกสนานตรงนั้นเรียกเต้าพายด้วนได้ไหมเต้าพายด้วนไอ้เจ้าเต้าพายด้วนอย่างนี้ได้ไหมเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขาบอกว่าทั้ง2พลายเนี่ยก็เหมือนว่าจะต้องการจะดูแลผืนป่าแห่งนี้ด้วยชีวิตและจิตใจอย่าเอาเกมการเมืองอย่าเอานายทุนอย่ามาเล่นกับสรรพชีวิตของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่เขาใหญ่แล้วก็สำทับนะครับว่าเจ้าพ่อเขาใหญ่เนี่ยศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักรักษาผืนป่าแห่งนี้ให้พวกเราด้วยทั้งคนทั้งสัตว์นะทางฝ่ายของอุทยานนะครับก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันไม่ยอมเสียพื้นที่ไปถึงแม้ว่าทางกระทรวงเกษตรเนี่ยบอกว่าจะทำเป็นบัฟเฟอร์โซนเป็นแนวการชนแต่ว่าทางอุทยานก็ยืนยันว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นของพื้นที่อุทยานนะมันอุทยานนะครับเพราะว่ามีแนวเขตชัดเจนเดี๋ยวต้องหาข้อสรุปท้ายสุดเนี่ยเรื่องนี้มันต้องไปที่ครม.ค่ะต้องมาวัดใจครม.อีกทีนึงว่าครม.จะเอาอย่างไรเพราะว่าไอ้นโยบายวันแมปก็ยังออกได้ไม่ครบในกลุ่มจังหวัดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็ยังมีปัญหาอยู่นี่ก็ในส่วนของพี่ด้วนกับพี่ขุนศึกนะครับกับพอชัยวัฒน์เปิดศึกภาค2ไม่ยอม